พากันไปที่สเปนนะคะผ่านมานานมากกว่า2เดือนแล้วนะคะสำหรับการปะทุของภูเขาไฟกุมเบบีเอคาบนหมู่เกาะแคนารีนะคะล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพสุดน่ากลัวจริงๆค่ะเพราะว่ามีปริมาณของลาวามหาศาลที่ไหลทะลักออกจากภูเขาไฟนะคะมีหลายสายเลยแล้วก็ไหลรวมลงไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพที่เผยแพร่ออกมาจากสถาบันธรณีวิทยาเหมืองแรกของสเปนหรือ IGMEเผยแพร่ภาพฐานลาวาแดงฉานจำนวนมหาศาลไหลลงมาตามไหล่เขาภูเขาไฟกุมเบเบียคาบนเกาะลาปาม่าหลังจากที่ภูเขาไฟลูกนี้นะคะพ่นลาวาออกมาอย่างหนักแล้วก็รุนแรงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทางด้านของนักธรณีวิทยาจูริโอโลเปสบรรยายเหตุการณ์ในวิดีโอซึ่งถ่ายไว้ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองนะคะมีการคาดการณ์ว่ามวลของหินหลอมเหลวจะทะลักเข้าไปเติมหุบเขาเล็กที่เกิดจากลาวาหลายครั้งก่อนให้เต็มและเป็นไปได้นะคะว่าจะปกคลุมทานลาวาเดิมทั้งหมดนอกจากนี้สถาบันธรณีวิทยาเหมืองแรกของสเปนยังได้เผยแพร่ภาพทานลาวาสีแดงหลายสายที่ไหลมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบนเกาะลาปาม่าให้ข้อมูลบอกว่าลาวาจากภูเขาไฟไหลปกคลุมพื้นที่แล้วกว่า 7,100 ไร่ค่ะยังทำลายสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านในขณะนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ